สวัสดีครับกับการเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมแบบที่มีส่วนติดต่อผู้ใช้ที่เป็นแบบกราฟิกด้วย Python โดยใช้ตัว TK Inter ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับเรามาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมเพื่อที่จะให้ตอบสนองต่อเหตุการณ์นะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นโปรแกรมง่ายๆเลยเป็นตัวนับนะครับว่าผู้ชายหรือผู้หญิงเข้ามาในร้านเรานะครับกี่คนเนี่ยอย่างเช่นถ้าเราไปคลิกตรงที่เมลนะครับก็ตัวเลขตรงเมลก็จะอัปเดตแล้วก็บอก total ด้วยตรง female ก็เหมือนกันถ้าคลิกเห็นไหมครับอันนี้ผู้หญิง1คน5บวก1เป็น6ดูว่าตัวปุ่มพวกนี้นะครับที่จะตอบสนองต่อเหตุการณ์เมื่อมีการกดเนี่ยเราจะเขียนยังไงนะครับลองมาดูตัวอย่างดีกว่านะครับเริ่มต้นมานะครับผมก็ from tk inter นะครับ import star เข้ามาแล้วก็ถัดมาก็เขียนแบบปกติเลยนะครับ root เท่ากับตัว tk แบบนี้แล้วก็ root.mainloop ถัดมาเราก็เริ่มเขียนโค้ดนะฮะลองมาดูนะครับหน้าตาอันนี้เดี๋ยวผมจะวางตัวพวกนี้ไว้ในกริดนะครับเราเห็นเนี่ยซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็อันนี้ตัวแถวสุดท้ายก็เป็นตัว span เนี่ยผมก็สามารถเขียนนี้ได้เริ่มต้นมาก็เป็น button ก่อนนะครับใส่เข้าไปที่ root นะครับ text ให้เท่ากับ mail แบบนี้แล้วก็ตัว background color นะครับเรามาดูที่เว็บไซต์นี้ได้นะครับมันจะเป็นชื่อของสีนะครับที่ตัว TK ใช้อันนี้เดี๋ยวผมเอาตัวนี้แล้วกันนะครับผู้ชายสีฟ้าเนี่ย deep sky blue แบบนี้เราก็จะได้แบบนี้แล้วเราบอกว่าวางไว้ในกริดนะครับแถวที่0คอลัมน์ที่0อันนี้ก็เป็นแบบคร่าวๆแล้วก็ copy อันนี้มาแล้วก็บอกว่าอันนี้เป็น female นะครับกลับมาดูที่โค้ดสีใหม่นะครับโค้ดสีเอาตัวนี้แล้วกันนะครับ hot pink ตัวนี้เนี่ยแล้วเดี๋ยวผม copy ตัว URL เก็บไว้ให้ดูด้วยแล้วกันนะครับว่าตัวนี้นะครับเป็น color name มาดูได้จากตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นตัว hot pinkอันนี้เป็นแถวที่0คอลัมน์ที่1พอทำถึงตรงนี้ก็รันดูนะครับเห็นไหมครับเราจะได้เนี่ยปุ่มสีฟ้ากับสีชมพูนะครับแต่ครั้งนี้อันนี้นะครับผมดูเล็กไปสำหรับการแสดงบนตัวคลิปวิดีโอเนี่ยผมก็ทำให้ตรงนี้ใหญ่ๆได้นะครับผมก็มาทำ root.optionadd นะครับแล้วก็บอกเลยฟอนต์นะครับของทุกวิดเจ็ตนะครับให้เป็นคอนโซล่าละกันขนาด25แบบนี้ลองรันดูนะฮะคันนี้เห็นไหมครับ male female เนี่ยจะใหญ่ละนะครับถัดมานะครับผมก็จะมาเติมตัวนับนะครับว่าถ้ากด1ครั้งก็ให้มีตัวเลข0เลข1เลข2เนี่ยรันไปเรื่อยๆตรงนี้ผมก็มาบอกว่าตรงนี้เป็นตัว label นะครับใส่เข้าไปที่ root ซึ่งตัวนี้นะครับเดี๋ยว label ผมเนี่ยจะไปผูกกับค่านะครับงั้นผมจะมาเขียนโค้ดแบบนี้ก็คือว่าเนี่ยตั้งtake value นะครับ male เท่ากับตัว integer variable นะครับของตัว female ก็เขียนคล้ายๆกันนะครับ int มาแล้วเดี๋ยวอีกอันนึง total เขียนไปเลยละกันนะครับ total อันนี้เดี๋ยวผมจะใช้เป็น string นะครับไว้เดี๋ยวมาดูนะครับว่าทำไมตรงนี้ใช้เป็น string เพราะฉะนั้นตรงนี้ label ผมก็บอกว่าเนี่ย take variable เท่ากับ tv ขีดล่าง maleแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่แบ็กกราวด์เข้าไปด้วยเลยนะครับ deep sky blue แบบนี้แล้วก็เป็นกริดอยู่ที่แถวที่1และคอลัมน์ที่0นะแล้วก็ copy บรรทัดนี้มาเปลี่ยนจากตรงนี้ male เป็น female ตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น hot pink ตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นคอลัมน์1ลองดูนะครับรันดูเห็นไหมครับคราวนี้เราจะมีเลข0ตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็คือผลจาก label แล้วเดี๋ยวผมจะทำตัว total ด้วยเลยนะครับ copy ตัวนี้มาก็บอกว่าตัวนี้เป็นตัว total เอาเป็นสีทองแล้วกันอันนี้ก็เป็นแถวที่2คอลัมน์คราวนี้ผมจะใช้คอลัมน์ span เท่ากับ2ก็คือตัวนี้นะครับอยู่แถวที่2แต่ให้คลุมทั้ง2คอลัมน์นะครับเราจะเขียนแบบนี้ run ดูนะฮะนะครับเราจะเห็นเนี่ยแถบตรงนี้พอดียังไม่มีค่าอะไรนะครับคราวนี้ถัดมาเราก็จะมาเขียนโค้ดว่าถ้าคลิก mail คลิก female แล้วจะให้เกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นถ้าคลิก mail ตรงนี้ก็จะบวกขึ้น1คลิก female ตรงนี้ก็บวกขึ้น1แล้ว total ก็จะเป็น male บวก female นะฮะ
มาดูนะครับวิธีการเขียนจริงแล้วเราเขียนได้2วิธีใหญ่ๆในคลิปนี้ผมจะโชว์ให้ดูแบบที่ใช้ตัว command ตรงนี้นะครับ command ตรงนี้แล้วก็บอกว่าถ้าคลิกตรงนี้จะให้รันคำสั่งอะไรนั่นเองนะครับตรงนี้เราก็ผ่านชื่อฟังก์ชันเข้าไปสมมติผมบอกว่า mail คลิกแบบนี้แล้วตรงนี้นะครับผมก็มาเขียนตัวฟังก์ชันนะครับ mail คลิกเขียนไว้ข้างบนแบบเนี้ยนะฮะแล้วเราก็บอกว่าเนี่ย tv ขีด mail set ค่าสมมติว่าอันนี้ผมเอาง่ายๆก่อนผมบอกว่าเนี่ยถ้าคลิกปุ๊บก็ให้โชว์เลข10ออกมาเพื่อเทสก่อนว่าอันนี้มันทำงาน mail set ก็คือการเซตค่า10ให้กับตัวแปร tv mail ตัวนี้นั่นเองนะฮะรันดูคลิกไปนะครับเห็นไหมครับพอคลิกปุ๊บตรงนี้เป็นเลข10คราวนี้สิ่งที่เราต้องการคือให้มันบวกค่าทีละ1นะฮะงั้นในนี้นะครับผมจะตั้งตัวแปรนะครับ male count เท่ากับ0แล้วก็อันนี้ female count แล้วก็ตั้ง total count แบบนี้นะครับแล้วเราจะบอกว่าเนี่ยอันนี้เป็นตัว global variable นะครับตัวนี้เนี่ยเป็น scope ของมันนะครับเพราะมันอยู่นอกฟังก์ชันเนี่ยเพราะฉะนั้นผมต้องการที่จะอัปเดตตัว global variable ขณะที่อยู่ในตัวฟังก์ชันเนี่ยวิธีเขียนแล้วก็บอกว่า gl global mail count นะครับก็คือพอเราบอกแบบนี้หมายความว่าถ้าเราอ้างถึง mail count ตอนอยู่ภายใต้ตัวฟังก์ชัน mail click จะหมายถึงอ้างถึงตัว mail count ที่เป็น global variable นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็บอกว่า mail count ทุกครั้งที่คลิกก็ให้บวกค่าอันนี้ขึ้น1แบบนี้แล้วตรงนี้ก็พิมพ์ mail count มาแบบนี้แล้วก็ทุกครั้งที่คลิกนะครับ total count นะครับก็บวกขึ้นอีก1เหมือนกันนะครับตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้ total count มันขีดเนี่ยแสดงว่าเราต้องบอกมันด้วยว่าตรงนี้ถ้าอ้างถึง total count หมายถึง total count ที่เป็นตัว global นั่นเองนะลองดูนะครับโค้ดอันนี้ก่อนแล้วก็ตรงนี้บอกว่า tv total นะครับ .set เนี่ยแล้วผมจะใส่เป็นข้อความว่า total นะครับว่าเท่ากับ total count แบบนี้อันนี้เป็นที่มาว่าทำไมตัว tv tv total ตรงนี้ผมถึงใส่เป็น string เพราะค่าตรงนี้เป็น string นะครับผมใช้ตัว f string ของ python 3.6 นะครับในการ format ตรงนี้ลองรันดูก่อนนะครับดูนะครับผมกดคลิกเห็นไหมครับตรงนี้ขึ้นเลข1 total ก็เป็น1ละกดอีกทีเป็นเลข2เลข3นะฮะส่วน female เนี่ยกดไปยังไม่มีอะไรเพราะผมยังไม่ได้บอกว่าถ้ากดอันนี้ให้รัน command อะไรใช่ไหมครับซึ่งจริงๆมันก็คล้ายๆกันผมก็ copy ของ male มาแล้วก็แปะไว้ตรงนี้เป็น female นะครับแล้วค่าที่เป็น male ก็แก้เป็น female แค่นั้นเองนะครับตรงนี้ก็ femaleตรงนี้ก็ female นะน่าจะแก้ครบนะพอได้แบบนี้เราก็มาที่ตรงนี้ของ female เราก็เขียน command เท่ากับ female click นะมาดูนะครับแล้วก็ run ดูนะฮะคลิก1ครั้งเห็นไหมครับ male 1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง female บ้างนะครับคลิกไปเห็นไหมครับ2ครั้งก่อนเนี่ย3 6 2เป็น5เนี่ยคลิกไปได้เรื่อยๆเห็นไหมครับซึ่งหลักการนี้เราสามารถไปประยุกต์กับเนี่ยทำเป็นตัวนับคะแนนของการแข่งขันกีฬาก็ได้นะครับอย่างเช่นอันนี้ male female ก็เปลี่ยนเป็นชื่อผู้เล่นแทนหรือชื่อทีมอย่างเงี้ยเราก็จะได้โปรแกรมคันนี้มาตกแต่งนิดหน่อยละกันนะครับอย่างเช่น male female ผมต้องการให้ปุ่มเนี่ยมีขนาดเท่ากันนะครับแล้วเลเบลพวกนี้นะครับให้ตัว background เนี่ยมันฟิตเท่ากับความกว้างของปุ่มนะฮะผมก็ทำแบบนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเรารู้ว่า female ตรงนี้ความยาว6ตัวอักษรใช่ไหมครับผมก็บอกว่า width ตรงนี้เอาสัก8ตัวละกันเผื่อๆไว้แบบนี้นะฮะจะ9ตัว10ตัวก็ได้นะครับแล้วผมก็แก้ตรงนี้เหมือนกัน width ตรงนี้ก็คือเป็นแบบนี้ลองรันดูนะฮะเห็นไหมครับคันนี้ปุ่ม male female นะครับจะมีความกว้างเท่ากันละถ้าจะทำให้ใหญ่ขึ้นนะครับเราก็ไปขยายแกน y ได้ขยายแกน y แล้วก็บอกว่าตรงนี้นะครับภายใต้กริดก็บอก internal pad ตัว y ถ้ากับ20แล้วกันนะครับ i pad y เท่ากับ20แล้วก็รันดูเห็นไหมครับคันนี้ปุ่มก็ใหญ่ขึ้นละคันนี้เราก็มาตกแต่งเลข0ตรงนี้นะครับ
เลข0ตรงนี้นะครับในเลเบลเนี่ยเราจะบอกแบบนี้นะครับเราจะใช้ตัว sticky 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 เท่ากับ NEWS จำง่ายๆว่า news เนี่ยมันก็คือย่อมาจากเหนือตะวันออกนะครับคือ North East West South นั่นเองก็คือ stick ไปในทุกทิศทาง4ทางนะครับมันก็จะทำให้ตัวของมันนะครับเหมือนกับว่าขยายไปจนชิดตัวเซลล์ในกริดนะครับผมก็ทำนี้กับทุกตัวเลยแบบนี้ที่เป็นเลเบลรันดูนะครับเห็นไหมครับคราวนี้เราจะได้หน้าตาแบบนี้ละนะฮะแล้วก็คลิกได้นะครับ male female เนี่ยคลิกไปเลยนะครับเป็นแบบนี้นะฮะเอาละครับสำหรับตัวอย่างของวิธีการใช้ตัว command นะครับในการดัก event ที่เป็นคลิกนะครับ event แบบง่ายๆเราใช้ command แบบนี้ได้เลยนะครับจริงๆแล้วยังมีอีกวิธีหนึ่งเรียกว่าการทำ binding นะครับซึ่งเราคงกล่าวในตอนถัดไปแล้วกันนะครับว่าถ้า binding เนี่ยเราจะเขียนยังไงนะฮะเอาละครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ